ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากเท่าไหร่เป็นไปตามกระแสของโลกมากเท่าไหร่ความทุกข์ของเรามันจะมากเลยตามกระแสของโลกนั้นคือตัณหาไงมีตัณหามากความทุกข์ก็มากแทนที่จะมีความสุขมากตามกฎเกณฑ์ที่มีมากโน no. ความทุกข์ยิ่งมากแต่ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตน้อยคือไม่ต้องไปตามกระแสของตัณหาเท่าไหร่เออมีกฎเกณฑ์ความสุขน้อยความสุขกลับมากแฮนั่นไงความทุกข์น้อยความสุขจึงมีมากยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเป็นรายการแรกของทางสถานีเพื่อนำความเป็นมงคลนำความดีความงามความก้าวหน้าการพัฒนาการให้เกิดในชีวิตของเราให้เป็นสิ่งแรกๆเลยท่านผู้ฟังเราต้องการความดีเอาความดีเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่ข้าพเจ้าจะนำเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตที่มันเป็นปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเรื่องปัจจัย4ปัจจัยเรื่องคนเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมการงานความรักสังคมประเด็นต่างๆที่จะทำให้เรามีความสุขหรือความทุกข์เหล่านี้มาพูดคุยดูสิว่าเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยมันมาแบบว่าผูกกันเป็นปมแล้วมันก็จะมีความทุกข์ความเศร้าหมองโอ้ชีวิตมันเหมือนกับไม่ลงตัวถ้ามันไม่ลงตัวแสดงว่าเงื่อนนั้นมันเป็นปมละปัจจัยนั้นทำให้มันไม่ลงตัวสมการมันไม่ลงตัวมันก็เลยปวดหัวเราจะเอาธรรมะเข้ามาปรับใช้ได้อย่างไรให้เงื่อนต่างๆนั้นมันคลี่คลายให้ปัจจัยต่างๆเหล่านั้นสมการนั้นลงตัวจิตใจของเรานี่แหละทุกฝั่งจึงมีความสำคัญการฟังธรรมนี่แหละทุกฝั่งจึงมีความสำคัญเพราะพอฟังแล้วเข้าสู่หัวสมองเข้าสู่จิตใจปรับตรงจิตใจของเราพอปรับที่จิตใจของเราแล้วสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่ามันเกิดความลงล็อกลงตัวขึ้นในจิตใจของเราในทุกวันจันทร์จึงได้จะนำประเด็นเรื่องต่างๆเหล่านี้แหละทุกฝั่งมาพูดคุยกันโดยในช่วงต้นของรายการก็จะเป็นเคสหรือว่าตัวอย่างของการดำเนินชีวิตที่ท่านผู้ฟังได้แบ่งปันกันมาหรืออาจจะเป็นเคสที่เราเห็นได้อยู่ในปัจจุบันข้าพเจ้าจะยกเป็นเคสขึ้นมาพูดคุยแบ่งปันแล้วในช่วงที่สองของรายการก็จะนำประเด็นปัญหาซึ่งวันนี้จะนำเรื่องกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมาพูดคุยว่าในลักษณะเนื้อหาธรรมะนั้นจะมีการปรับใช้หรือมีลักษณะอย่างไรให้เกิดความเข้าใจในช่วงต้นดูฟังช่วงของไต่ตามทางเคสของดูฟังวันนี้ก็แบ่งปันให้ทราบว่าในชีวิตช่วงประมาณสักก่อนโควิดได้ 4-5 ปีจนถึงมาเป็นโควิดได้ 2-3 ปีในช่วงไม่ถึง10ปีของท่านผู้ฟังท่านนี้ท่านฟังก็มีความทุกข์มากแบบเจอข้อสอบชนิดที่หนักมากไล่มาตั้งแต่เรื่องเงินทองละมีปัญหาเรื่องที่ทำงานเงินเดือนลดลงเรื่องเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยว่าธนาคารเขาจะมายึดไปเรามีสินทรัพย์อย่างนี้จะขายได้ไหมหรือจะยังไงเราจะเอาเงินหมุนไปที่ไหนโอ้ปวดหัวมากเครียดมากเครียดเนี่ยจนกระทั่งว่าร่างกายเนี่ยก็มีปัญหาตามมาปวดเมื่อยแล้วก็หนึ่งเรื่องโรคกระเพาะแล้วก็สองมันยังขึ้นถึงศีรษะปวดหัว
ยิ่งงานก็ไม่ดีละยังมีผลต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพในการงานนี่ปีแรกนะเจอเรื่องนี้เรื่องการเงินการทองพอแก้ปัญหาไปได้ผ่านมาปีที่สองญาติพี่น้องนี่เสียชีวิตอีกคือคุณแม่มาเสียไปคุณแม่เสียไปนะโอ้โหก็เสียใจมากแม่เราเนาะปีต่อมาอีกพี่สาวเสียพี่สาวแท้ๆนี่แหละคลอดคลานตามกันมาอุบัติเหตุด้วยโอ้มึนเลยคราวนี้ข้อสอบนี่ทำไมมันหนักแท้ปีถัดมาต่อไปอีกพี่ชายเสียพี่ชายนี่เป็นโรคแบบหัวใจวายอยู่ๆก็อึกๆล้มไปเอ้าแบบว่าปัจจุบันทันด่วนต่อมาอีกเจอปัญหาเรื่องโควิดเรื่องที่ว่าทำงานไปยังไงติดต่อผู้คนโอ้เรื่องสุขภาพตัวเราเองอีกโอ้เจอแต่เรื่องข้อทดสอบมาหลายข้อหลายอย่างเจอข้อสอบแบบนี้เธอเล่าให้ฟังว่าโอ้บางทีนี่แบบมึนไปเลยนะมึนนี่คือแบบไม่รู้จะทำอะไรก่อนอะไรหลังนะหยิบอันนี้หรือจะทำอันนั้นหรือจะเดินไปห้องน้ำหรือจะไปกินข้าวหรือจะไปเก็บของคือมันมึนจนแบบบางทีทำอะไรไม่ถูกเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะนี่นะคือเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคือบางคนถึงขนาดว่าแม้จะมีธรรมะก็ยังเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคือลักษณะที่ว่ามันไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะจะมีแบบว่าอยู่นิ่งๆแล้วก็จนมีความคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายหรือไม่อยากจะทำอะไรเลยนี่ก็ขายเกณฑ์เป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมแต่ท่านผู้ฟังท่านนี้ก็ยังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นจะเป็นลักษณะที่ว่าแบบอึ้งไปเลยแบบไม่รู้จะทำอะไรเลยบางทีเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีสติมาช่วยดึงเอาไว้นะให้ระลึกถึงได้ว่าโอ้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราก็ตายได้ในความคิดเนี้ยความระลึกถึงได้ข้อเนี้ยความคิดได้ความระลึกได้เนี้ยคือสติไงยังมีสติมาคอยดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ไม่ให้จิตนั้นไปตามความอึ้งความตกใจความไม่รู้จะทำอะไรถ้าไปตามทางนั้นต่อไปนี่สงสัยได้เป็นโรคซึมเศร้าแน่ๆแต่มีสติมาคอยดึงเอาไว้พอมีสติมาคอยดึงเอาไว้ไม่ไปทำเรื่องที่ไม่ดีก่อนละไม่ไปทำเรื่องที่ไม่ดีนี่ก็คือไม่ไปผิดศีลไม่ไปทำสิ่งที่จะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายสตินั้นพอมีกำลังที่จะดึงจิตไม่ให้ไปมีพฤติกรรมชนิดที่ว่าให้เกิดความหดหู่ต่อไปขยายเป็นโรคซึมเศร้าไม่ไปหดหู่แบบนั้นแต่ดึงไว้คือเหมือนมีเชือกเนี่ยมาผูกเอาไว้จิตที่มันจะเคลื่อนคล้อยไปในทางพฤติกรรมที่ไม่ดีมันไปปุ๊บถูกดึงเอาไว้ไปไม่ได้ยังพอระลึกถึงธรรมะได้บ้างในที่นี้ความระลึกได้คือสติธรรมะที่เธอนึกถึงนั่นคือความไม่เที่ยงเห็นได้ว่าโอ้โหแม้เรานี่ก็จะต้องเป็นอย่างยิ่งกันนะเนี่ยเราควรที่จะต้องรีบทำความดีในกระดาษที่บางคนนะทุกฟังพอเจอเรื่องแบบกระทบกระเทือนใจมากขนาดเนี้ยเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตหายหรือสูญเสียไปคนที่รักญาติที่รักตายจากไปเขาไม่มีเครื่องมือที่จะตั้งจิตรักษาจิตหรือมีจุดที่จะนึกถึงระลึกถึงคือไม่มีอาวุธที่จะมาใช้ต่อสู้เลยไม่มีอาวุธที่จะควักออกมาฟันจุดนี้แล้วไอ้ความคิดนี้มันจะหายไปคือไม่มีคิดนึกไม่ได้หรือไม่มีสติที่จะมาเป็นเครื่องมือดึงไว้ไม่ให้จิตมันคล้อยไปตามทางนั้นมันก็ถึงคล้อยไปในลักษณะที่แบบให้ตกใจบ้างร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อหรือไม่ก็กระฟัดกระฟรีกระตั้งกระเตืองทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏต่อไปอีกก็เบียดเบียนคนนั้นด่าว่าคนนี้ต่อไปอีกก็ทำผิดศีลจมปลักอยู่ในกองทุกข์แต่เธอผู้นี้ทั้งฝั่งยังมีสติที่จะดึงเอาไว้
บางทีมันก็มีร้องไห้บ้างเสียใจบ้างนะแต่ก็พอมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนานั้นไว้ได้ในการสูญเสียคุณแม่สูญเสียพี่ชายพี่สาวจนทุกวันนี้ทั้งฝั่งอยู่ตัวคนเดียวคู่ครองก็ไม่มีลูกไม่ต้องพูดถึงอยู่ตัวคนเดียวพอมีสินทรัพย์อยู่บ้างเนี่ยแล้วถามว่าเฮ้ยมันจะมีความคิดต่อไปไหมว่าโอ้ฉันอยู่คนเดียวเขาจะอยู่ยังไงเวลาฉันเจ็บป่วยแค่ไหนก็จะทำยังไงแล้วก็เวลาที่ฉันจะตายแล้วใครจะดูแลให้จิตใจนี่ถ้ามันไม่ได้รับการรักษามันจะคิดต่อไปอีกนะมันก็จะปรุงแต่งกังวลในสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่เธอผู้นี้ก็ยังพอมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตไม่ให้คิดไปทางนั้นทำความดีไปทุกวันทุกวันรักษาจิตที่มีความสงบหาความสุขในปัจจุบันนี่แหละให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแล้วมีเพื่อนดีมีกัลยาณมิตรในการที่จะดูแลรักษาช่วยเหลือกันมันก็พอไปได้ไงจิตใจก็ไม่ตะเลิดเปิดเปิงแล้วก็มีสติสัมปชัญญะพอรักษาได้แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งบางคราวความกังวลในข้อนี้มันก็อาจจะมาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแล้วชีวิตฉันจะดำเนินต่อไปยังไงบางทีมันมีคิดแวบแวบมาเอาก็มีความคิดระลึกได้ว่าเอาก็อยู่ไปอย่างเงี้ยอยู่ด้วยธรรมะรักษาตัวไปมีเพื่อนดีไปฟังธรรมะไปมันก็ไปตามทางสายกลางก็รักษาดึงๆผลักๆกันอยู่อย่างนี้ยังรักษาอยู่ในกรอบขอบเส้นทางของมรรคได้อันนี้ก็ว่าไต่ตามทางจริงๆแล้วล่ะไต่มาตามทางมรรคจะมีสิ่งอื่นเป็นผัสสะมากระทบกระเทือนดึงให้ออกนอกมรรคมีความกังวลใจมีความไม่สบายใจเป็นมิจฉาสังกัปปะก็ไม่ไปมันจะเลยๆไปบางก็สติดึงมาตั้งเอาไว้ได้เหมือนผูกสัตว์6ชนิดให้มันอยู่บริเวณเสาเขื่อนเสาหลักมามีรักษาจิตอยู่แล้วก็เลยทำให้มีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาสังกัปปะก็อยู่ในมรรคจิตใจก็จึงพอรักษาได้ไต่ไปตามทางนี้ได้นั่นเองสตินี่แหละท่านฟังถึงเป็นจุดที่ว่าเราฝึกเราทำเพราะฉะนั้นอย่างคนที่มาฝึกปฏิบัติธรรมรักษาจิตด้วยสติจังหวะที่สติมีกำลังเนี่ยมันเอามาใช้งานได้จริงๆเลยนะในชีวิตประจำวันก็ต้องเปรียบเทียบดูสำหรับคนที่ว่าถ้าไม่เคยฝึกสติมาก่อนไม่ได้เคยมีการเตรียมการรับมือพอมีเรื่องกระทบปึ้งปุ๊บนี่บางทีมันเลิกไม่ได้เลยมึนไปเลยอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นพอเราได้มีการฝึกสติมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเรื่องทดสอบมาแน่นอนฟังสิ่งที่จะมาทดสอบจิตใจของเราคือท่านเปรียบไว้เหมือนกับเมืองที่จะมีข้าศึกมาบุกแน่นอนกายใจของเราเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งเมืองกายเมืองใจข้าศึกที่จะบุกมาเนี่ยคือความแก่ความตายแน่นอนนะมันมาแล้วเราจะรักษาเมืองใจของเราได้ไหมให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีความคงที่ตั้งมั่นไว้ไม่หวั่นไหวไปตามความตายที่จะมาถึงความสูญเสียที่มาถึงนี่แหละจึงต้องมีสติเป็นตัวตั้งเอาไว้เป็นหนึ่งในเครื่องมือต่างๆข้าพเจ้าคิดว่าก็จะมีท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านที่จะมีเคสมีลักษณะเป็นเหมือนกับท่านผู้ฟังท่านนี้ว่าเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจพบกับความสูญเสียไม่ว่าจะเงินทองญาติมิตรแล้วไม่ใช่ว่าเราจะแบบคอยภาวนาว่าเออสิ่งเหล่านี้อย่าเกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยให้คนอื่นเนี่ยตายจากเราไปทีหลังเราไปก่อนดีกว่าหรือมันก็ไม่ได้ไงมันก็เป็นไปตามจังหวะชีวิตของแต่ละคนพอมีเกิดขึ้นแล้วเราเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะทุกฝั่งไม่ใช่ว่าเราจะเอาธรรมะไปเปลี่ยนแปลงให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามเรื่องที่เราต้องการตามความปรารถนามันไม่ได้มันก็ร่างเหมือนไม่ได้มันเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยแต่สิ่งที่ธรรมะสติมรรคแปดจะช่วยได้ก็คือปรับแต่งจิตใจของเราให้มีความเห็นที่ถูกต้อง
พอเรามีความเชื่อความเห็นความเข้าใจ mindset ที่ถูกต้องแล้วทุกฝั่งเราจะไม่ทุกข์ซึ่งเรื่องนี้ทุกฝั่งจะเป็นประเด็นที่ข้าพเจ้าพูดในวันนี้ว่า mindset หรือว่าความเห็นหรือว่าทิฏฐิความเชื่อแบบไหนที่บางทีมันก็ทำให้เราทุกข์บ้างบางทีก็ทำให้เราไม่ทุกข์บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนี่กฎเกณฑ์ในชีวิตเพื่อที่จะให้เรามีความสุขหรือความทุกข์ของแต่ละคนบางทีมันตั้งไม่เหมือนกันถ้ากฎเกณฑ์เราต่างกันกับโลกมากเราก็จะมีความทุกข์มากถ้ากฎเกณฑ์เราเข้ากันกับได้โลกมากเราก็จะมีความทุกข์น้อยเอ๊ะยังไงเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งดูฟังแล้วเราไปตีแผ่ทำความเข้าใจในประเด็นนี้ส่วนผู้ฟังท่านใดที่มีเคสหรือมีเรื่องราวต้องการจะแบ่งปันยินดีทุกฝั่งเพราะสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆในการที่จะเป็นกำลังใจให้ว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าเราก็โดนคนเดียวคนอื่นเขาก็โดนเหมือนกันโดนแล้วคุณแก้ปัญหาอย่างไรทำอย่างไรจิตใจเป็นยังไงเป็นกำลังใจให้ผู้อื่นได้ท่านผู้ฟังที่ต้องการจะแบ่งปันหรือคิดว่าจะเป็นประโยชน์ก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ทุกฝั่งที่ donhaisok.co donhaisok.co เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องเพศที่ชื่อว่าพุทธะมาในคุตกานิกายสัพพิยสูตรกัปปานิวิจเจยะเกวลานิสังสารังทุพยังจุตูปะปาตังวิขตระชมะนังขนังวิสุทธังปัตตังชาติขยังตะมาหุพุทธังแปลว่าบุคคลผู้พิจารณาสังสารวัฏทั้งสองส่วนคือจุติและอุบัติตลอดกับทั้งสิ้นแล้วปราศจากทุลีไม่มีกิเลสพอกพูนเป็นผู้หมดจดบรรลุภาวะที่สิ้นสุดการเกิดบัณฑิตเรียกว่าพุทธะความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้สัพพิยปริภาชกเรียนปัญหา20ข้อจากเทวดาผู้เคยเป็นญาติแล้วเข้าเฝ้าทูลถามหนึ่งในปัญหาว่าบุคคลรู้อะไรบัณฑิตจึงเรียกว่าพุทธะพระพุทธเจ้าจึงตรัสภาษิตนี้ตอบคือการพิจารณาสังสารวัฏตลอดกลับแล้วเห็นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเห็นสังสารวัฏทั้งสองส่วนคือจุตูปปาตญาณปราศจากทุลีคืออาสวัคคายานเกิดขึ้นรวมเป็นบรรลุวิชาสามจึงเป็นพุทธะคนเราเนี่ยมันไม่ควรทุกข์โดยไม่จำเป็นท่านผู้ฟังคือถ้ามันมีความจำเป็นว่าคุณจะต้องทุกข์บ้างโดนบ้างก็ค่อยทุกข์อยู่แต่จริงๆแล้วความจำเป็นในข้อนั้นมันไม่มีเลยท่านผู้ฟังที่ว่าเราจะต้องมาทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่ากฎเกณฑ์ที่เราตั้งไงว่าถ้าเราตั้งกฎเกณฑ์ว่าความสุขฉันต้องเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่ได้ก็ฉันก็จะต้องมาทุกข์ก็ถ้ากฎเกณฑ์ที่เราตั้งแล้วมันทำให้เราเกิดทุกข์แล้วทำไมเราไม่เปลี่ยนกฎล่ะก็นั่นน่ะสิว่ากฎเกณฑ์บางที่มันไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ทำให้เราทุกข์โดยไม่จำเป็นนี่ว่าเราจึงจำเป็นจริงๆหรือว่าต้องทุกข์ไม่เลยเราทุกข์โดยไม่จำเป็นถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่เราตั้งใหม่เราทำใหม่เราก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์ไงทุกฝั่งนี่คือช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในรายการสมการชีวิตที่จะนำเงื่อนไขปัจจัยต่างๆในชีวิตของเรา
มาปรับดูสิว่าเราจะคลายทุกข์เราจะได้ไม่เกิดถึงสุขได้อย่างไรทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่แค่คนสัตว์ด้วยไม่ใช่แค่คนแค่สัตว์เทวดาด้วยทุกตัวสิ่งมีชีวิตทุกประเภทจะถูกผลักดันถูกขับดันด้วยเวทนาทุกคนทุกฝั่งรักสุขเกลียดทุกข์ทั้งนั้นแหละทุกข์ขับดันด้วยเวทนาอยู่อะไรที่มันจะทุกข์ฉันจะไปทำทำไมโอ้ยก็ไม่เอาแล้วแล้วอะไรที่เป็นสุขเอาก็เอาสิได้ก็ดีเอาเลยความสุขนี่คือถูกผลักดันด้วยเวทนาทุกคนเลยนะเอาต่อให้ว่าพวกที่รักความแบบชอบเจ็บๆรักความรุนแรงหมายถึงว่าไม่ใช่ไปทำคนอื่นนะแต่ว่าตัวเองชอบเจ็บๆอย่างพวกทรมานตนเองนะก็ถูกขับดันด้วยเวทนาเหมือนกันก็เขาก็ชอบลักษณะภาษาแบบนี้ภาษาที่ทำให้เจ็บๆเนี่ยมันกลายเป็นสุขเวทนาของเขาภายในใจใจยุ่งทุกขเวทนาทางกายแต่มันเป็นสุขเวทนาทางใจเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นได้เพราะเงื่อนไขที่เขาตั้งขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ในชีวิตของเขามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราดูจากคนอื่นก่อนนะสมัยโบราณโอ้ไม่ได้เอาโบราณเอาสมัยเนี่ยที่ประเทศอินเดียเขายังมีอยู่นักบวชชนิดที่ว่าเปลือยกายหรือว่าต้องทำข้อปฏิบัติชนิดที่แบบเจ็บๆข้อปฏิบัติที่เราเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญตบะเป็นทุกขกิริยาเอาทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเขามีความเชื่อว่าอันนี้มันจะดีไงดีนี่คือสุขเวทนาใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่ามันจะมีทุกข์อยู่ตอนนี้แหมไม่เป็นไรความเชื่อตรงเนี้ยคือทิฏฐิคือความเห็นคือความเชื่อคือความเข้าใจ mindset belief ของเขา belief เนี่ยคือความเชื่อซึ่งนี้ไม่เหมือนกันกับศรัทธานะศรัทธานี่ที่นี่คือความมั่นใจแต่ว่ามันคล้ายๆกันอยู่แต่มันไม่เหมือนกันไปเอาว่าคนที่เขามีความเชื่อมีความเห็นมีความเข้าใจไปอันใดอันหนึ่งเขาก็ทำไปตามความเห็นความเชื่อความเข้าใจของเขาอันนั้นอันนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะให้พ้นทุกข์ไงเพื่อจะให้มีสุขไงให้เกิดสุขให้พ้นทุกข์ซึ่งไอ้กฎเกณฑ์ความสุขของชีวิตของแต่ละคนตรงนี้แหละที่ว่าเราตั้งขึ้นตั้งขึ้นถูกล้อล้อมขึ้นมาเป็นทิฏฐิในชีวิตของเราเนี่ยมันแตกต่างกันตอนไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีทองนี่กฎเกณฑ์ความสุขก็เป็นแบบหนึ่งก็กินอะไรก็ได้ไม่ยากซื้อข้าวผัดกะเพราไปตรงมีไข่ดาวก็ได้30บาทโอเคกินอิ่มละแม่แต่พอบอกว่ามีเงินทองขึ้นมาหน่อยใช่ไหมต้องกินชาบูหม้อละ 3,000 นะโอมากาเสะด้วยนี่ยิ่งจะดีโอ้ยทำไมจองคิวไม่ได้สักทีโอ้ยทุกเนาะทุกเนาะอย่างเงี้ยทุกโดยไม่จำเป็นนะเนี่ยระวังเอ้าก็ก่อนหน้านี้กินอะไรก็ได้ป่ะโอเคแต่พอมีเงินทองเสร็จปุ๊บโอมากาเสะไม่ได้แล้วแม่มันทุกข์เหลือเกินทำไมจองคิวไม่ได้ทีรอเป็นปีเป็นเดือนไม่ดีไม่ดีมีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจมึงดีไปบ่นให้เพื่อนฟังบ่นให้คู่ครองฟังบ่นให้บุตรธิดาฟังไอ้จิตใจเราใช่ไหมมันวุ่นวายนะเมื่อก่อนก็กินอะไรก็ได้ไม่ยากนี่นะเออทำไมเราถึงมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปนี่คือมันถูกหล่อล้อมไงคนเราถูกหล่อล้อมด้วยสถานการณ์ถูกหล่อล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมมาละเฮ้ยมันมาได้ไงนะภาษาง่ายมีภาษามากเป็นเงินทองเงินทองนี่เป็นภาษาแบบนึงนะเห็นด้วยตาสัมผัสได้ด้วยกายมีภาษามาแล้วมันก็จึงหล่อล้อมลักษณะจิตใจของเราให้เป็นแบบใหม่นี้ขึ้นมาหรือเมื่อก่อนนี่ก่อนที่จะมีระบบสมาร์ทโฟนนี่คุณก็ใช้โทรศัพท์ธรรมดาใช่ไหมล่ะเป็นแบบปุ่มกดมันก็มีแป้นตัวเลข9ตัว10ตัวแต่ว่าพอมีสมาร์ทโฟนมี 4G 3G เออซื้อโทรศัพท์ใหม่มาดูสิโอ้โหค่า 4G 5G มันราคาเท่านี้เฮ้ยใช้ Wi-Fi สิโอ้ที่นี่ไม่มี Wi-Fi เลยเนี่ยโทรบนนั่นนี่เอ้าเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อะไรปะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอมีแล้ว Wi-Fi หาไม่เจอฮอตสปอตไม่มีไม่ได้อินเทอร์เน็ตกากมีปัญหาละถูกละบ่นละจะหา Wi-Fi ใช้ฟรีถูกข้างบ้านบล็อกเปลี่ยนพาสเวิร์ด
จะไปเดาพระสวดเขา มีความทุกข์ละเอ๊ะทำไมจิตใจเรามันเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนท่านฟังทุกคนนะจิตใจเนี่ยพอมีภาษาอะไรมาเปลี่ยนแปลงมากระทบก็ทำให้ทิฏฐิความเห็นความเชื่อความเข้าใจไม่ใช่ก่อนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามซึ่งภาษามันมีตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาช่วงชีวิตของแต่ละคนก็มีความสุขความทุกข์ไม่เหมือนกันอย่างตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ที่ยังอายุไม่มากช่วง 20-30 ไปอย่างนี้ช่วงนี้ก็จะมีความสุขแบบหนึ่งในการที่ว่าทำงานบ้างเดินทางบ้างแต่พอชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมีคู่ครองมีลูกอายุมากขึ้นพ่อแม่เราก็แก่เท่าไปใช่ปะเงื่อนไขความสุขของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะจากที่เมื่อก่อนมีงานทำมีเงินเดือนใช้เดินทางท่องเที่ยวบ้างก็มีความสุขแต่พอมีลูกปุ๊บเงื่อนไขความสุขเปลี่ยนแปลงไปทันทีเฮ้ยลูกเราต้องเป็นอย่างนี้เลี้ยงก่อนเลยนี่ต้องเลี้ยงแบบนี้บางคนเนี่ยเลี้ยงแบบระบบ2ภาษาพ่อพูดภาษาหนึ่งแม่พูดภาษาหนึ่งบางทีทั้งสองภาษาไม่ใช่ภาษาไทยด้วยนะเออนั่นสิเงินมันยังไงนะก็อย่างนั้นแหละเอ้าต้องการให้ลูกมาเป็นอย่างนี้เงื่อนไขความสุขก็ไปอยู่ที่ลูกหาเงินหาทองรีบหาเลยเพื่อที่จะส่งให้ลูกเตรียมเข้าโรงเรียนนี้เพื่อที่นับแพลนกันตั้งแต่อยู่ในท้องยังไม่คลอดออกมาเลยเนี่ยว่าเออจะให้มันไปเรียนที่นั่นนี่เรียนโรงเรียนนี้ต้องใช้ค่าเทอมตรงนี้เอาเงินรีบหาเงินก่อนเก็บเงินก่อนละเงื่อนไขความสุขเปลี่ยนแปลงไปแล้วทันทีใช่ปะทีนี้พอถ้าลูกโตขึ้นไปอีกเอาเรื่องลูกก่อนเนี่ยลูกโตขึ้นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเฮ้ยคิดว่าลูกนี่จะต้องแบบคุยกับเราสารเลี้ยงลูกมาให้มันไปเรียนโรงเรียนนั้นพอมันเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นม.2 ม.3 ขึ้นไปนี่ง้ออยู่แต่กับโทรศัพท์มือถือไม่ค่อยคุยกับพ่อแม่จนบางทีพ่อแม่เอาเงื่อนไขความสุขของตัวเองไปอยู่กับลูกไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองหวังตัวเองก็เศร้าใจทุกข์ใจตัวเองทุกข์เนี่ยเพราะลูกนะเมื่อก่อนไม่มีลูกไม่ถูกชะตาเอาก็เงื่อนไขมันคนละอย่างใจง่ายเงื่อนไขคุณเปลี่ยนแปลงไปทุ่มเทเพื่อลูกแต่ลูกไม่สนใจตัวเองก็จึงแบบว่าซึมเศร้าเลยมีปัญหากับในครอบครัวเรื่องลูกแล้วก็ยังมีปัญหากับคู่ครองอีกว่าเอาทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้เอาก็เธอเนี่ยทำอย่างนี้ก็แล้วเธอทำไมไม่ทำอย่างนั้นก็เธอแหละทำอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมามีปัญหาละเฮ้ยเราตกมาตรงจุดนี้ได้ไงนะนี่ไงกฎเกณฑ์ความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยมันคืออะไรเอายังบวกเข้าไปอีกถ้าเรื่องพ่อแม่เอาคนเราเติบโตมาตอนเราเป็นเด็กๆพ่อแม่ก็ยังไม่แก่ไม่เท่าใช่ไหมแต่พอเราเติบโตขึ้นพ่อแม่แก่เท่ามากขึ้นแก่เท่ามากขึ้นแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามมาโอ้ยแม่ฉันป่วยเป็นโรคนี้โรคนี้มันจะทำไงดีถึงจะหายนี่เธอรู้จักหมอที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยเออฉันรู้จักหมอที่นั่นเดี๋ยวติดต่อให้โอ้เตียงไม่ว่างเลยทำยังไงดีนั่นน่ะสิทำยังไงดีกลุ้มใจไปอีกเงื่อนไขของชีวิตนะหวังนี่มันเป็นเรื่องครอบครัวเพราะสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาบางคนนี่ก็อยากจะให้พ่อแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราเดี๋ยวนี้คือเขามีศูนย์บ้านพักคนชราแบบใหม่ที่ว่าเป็นศูนย์แบบอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นลักษณะที่ให้ผู้สูงอายุมาอยู่แล้วก็เหมือนกับมีกิจกรรมมีอะไรทำเฮ้ยก็น่าจะดีนะเฮ้ยพ่อแม่จะไปไหมนั่นน่ะสิคุยกันรอบสองรอบไม่เข้าใจเฮ้ยก็มีปัญหาในรอบกรวยความสุขก็ลดลงความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นบางครั้งบางอย่างบางเรื่องท่านผู้ฟังเราทุกข์โดยไม่จำเป็นไงเพราะกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นเองในชีวิตกฎเกณฑ์หมายถึงอะไรกฎนี่คือกฎไงกฎนี่คือสิ่งที่แบบเปลี่ยนไม่ได้กฎในที่นี่หมายถึงความจริงความเข้าใจหรือลักษณะที่เราคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นี่คือกฎเฉพาะของเราเองไงซึ่งกฎเฉพาะของเราเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนกับของคนอื่นเขาไม่ใช่เป็นวัตถุต้องเหมือนกันเช่นคนอื่นที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาก็ไม่ได้จะมีความทุกข์เขาก็มีใครอะไล่ไปเลยตั้งแต่พระวักกลิ
พระอนุรุทธะก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันอ่ะแต่ท่านก็ไม่ได้ทุกข์อะไรหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนี่มันเอ็กซ์ตรีมเกินไปท่านจะมายกเอาพระมาล่ะดูตามวอร์ดโรงพยาบาลไหนก็ได้ท่านฟังคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหนักๆอ่ะอักคีโมกันมาแล้วเต็มที่เนี่ยบางทีมีกำลังใจมากกว่าหมอมากกว่าพยาบาลอีกนะมีคนประเภทนี้มีบางทีมาเขียนหนังสือแต่งหนังสือให้เป็นกำลังใจให้คนอื่นมีเอ้าทำไมทั้งนั้นที่เขาโดนหนักปานนี้เขายังมีกำลังใจสูงได้ไม่เป็นทุกข์ได้เพราะกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตของเขามันแตกต่างกันกับคนอื่นไงคุณเลยคิดว่าจะต้องไม่เจ็บแค่ได้ป่วยถึงจะมีความสุขคุณไม่สามารถจะรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราหวังทั้งหมดนะชีวิตเราถึงจะค่อยมีความสุขได้คุณรอจนกระทั่งวัวควายมันกลับมาบ้านเองนั่นนะก็มีสำนวนฝรั่งดังว่า wait until cow come home คือมันไม่มาหาง่ายๆหรอกวัวควายเนี่ยมันก็ไปตามเรื่องของมันแต่มันก็หลงฝูงไปบางตัวมันจะรู้แต่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติของเขาแบบนั้นเราจะมารอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราจึงจะค่อยมีความสุขเราจะทุกข์โดยไม่จำเป็นทุกฝั่งเพราะกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นนั้นมันไม่เกิดประโยชน์กฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาทุกอย่างต้องเรียบร้อยนะต้องมีสุขเวทนาต้องราบรื่นงานต้องดีทุกคนต้องพูดดีกับเราเจ้านายต้องไม่มีปัญหาทุกคนเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลแล้วนางพยาบาลเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังคนป่วยนี่ก็อย่าบ่นมากเจ้านายก็อย่าจิกหลายทุกอย่างต้องราบรื่นนะไม่มีปัญหาอะไรเลยฉันถึงจะมีความสุขแต่คุณเป็นลูกต้องแบบพ่อแม่อย่าขี้บ่นเพื่อนที่โรงเรียนเป็นต้องต้อนรับคุณครูนี่ก็อย่าให้การบ้านมากทุกอย่างราบรื่นชีวิตฉันจะต้องมีความสุขหรือถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเนี่ยมันจะต้องเชื่อฟังลูกจะต้องเลี้ยงง่ายบอกสั่งอะไรมันก็ต้องตามคู่ครองของฉันจะต้องไม่มีปัญหาต้องทำทุกอย่างตามที่ฉันบอกถ้าเราจะรอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วชีวิตฉันถึงจะได้คำว่ามีความสุขได้นี่นะรอไปเถอะท่านผู้ฟังรอไปรอจนผมงอกนะจนไม่มีผมด้วยเอ้าเราจะทุกข์โดยไม่จำเป็นหรือเราไม่ต้องเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ได้คุณเป็นหมอคุณไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพยาบาลไม่ต้องเกี่ยวข้องกับหัวหน้าไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคนไข้คุณเป็นพ่อแม่คุณไม่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคู่ครองถ้าคุณเป็นลูกคุณไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเพื่อนไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการหรือเอาตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์บางอย่างอยู่ในจิตใจของเราที่ว่าทำให้เราแบบว่าสุขหรือทุกข์ในเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนก็ได้เอาเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องครอบครัวหรือแม้แต่การทำงานบ้านเนาะเวลาเราทำงานอันใดอันหนึ่งเรียนงานที่ทำงานงานนั่งโต๊ะงานขายของหรืองานบ้านบางทีด้วยความเชื่อหรือกฎเกณฑ์หรือทิฏฐิบางอย่างบางประการทำให้งานนั้นเนี่ยโอ้ฉันไม่ชอบทำงานนี้เลยงานนี้น่าเบื่อทำไมฉันต้องมาทำงานนี้เสร็จแล้วทำไงเดี๋ยวดูโทรศัพท์ซะหน่อยดีกว่านะดูโซเชียลบ้างดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ้างต๊อกติ๊กหรือทูบยูไม่กับบุ๊กเฟสเสร็จแล้วก็ดูไปเอ้าเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงหนึ่งโอ้ยนี่มันเป็นลักษณะนิสัยที่หาความสุขเฉพาะหน้าในงานที่มันแบบไม่ค่อยมีความสุขคือจิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถูกผลักดันด้วยเวทนาพอเจออะไรที่เป็นทุกขเวทนาในที่นี้คืองานที่มันน่าเบื่อวิชาที่มันไม่น่าสนใจจะเรียนงานการอะไรที่มันบอกว่าเป็นเรื่องรูทีนเป็นงานที่ไม่น่าสนใจงานที่ไม่ชอบทำเราก็เลยจะมาหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการรูดโทรศัพท์มือถือบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้มันมาทุกรูปแบบทุกฝั่งเกมออนไลน์มารูปแบบของการพนันออนไลน์หรือไม่ก็ช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ต่างกันโซเชียลมีเดียช้อปปิ้งออนไลน์พนันออนไลน์หรือเสพสื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยรูดขึ้นรูดลงเสร็จปุ๊บมันก็มีความสุขเดียวนั้นทันทีแล้วเวลาเราก็เสียไปใช่ป่ะการงานก็ประสิทธิภาพลดลง
ถ้าเป็นนักเรียนผลการเรียนก็ลดลงขยายผลต่อไปมีปัญหากับผู้ปกครองพ่อแม่อีกถ้าเป็นพ่อแม่ก็มีปัญหากับคู่ครองของตนเองมีปัญหากับลูกแต่เป็นเพื่อนร่วมงานก็จะมีปัญหากันเองขยายผลต่อไปนะเพราะว่าถูกขับดันด้วยเวทนาที่อยู่ในจิตใจของเราตามเงื่อนไขอะไรต่างๆที่มันสั่งสมสร้างขึ้นในจิตใจของเราแบบอัตโนมัติเป็นมาอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะอย่างที่ว่าเมื่อก่อนไม่มี Wi-Fi ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวนี้พอไม่มี Wi-Fi เครียดละเมื่อก่อนไม่มีนาฬิกาหรือละ2 3ล้านไม่มีปัญหาหรอกแต่เดี๋ยวนี้พอมีเงินทองมากขึ้นอยากจะซื้อนาฬิกาก็ให้ซื้อไม่ได้หรือว่าเพราะเงื่อนไขของเราไม่เป็นไปตามกฎที่เขาตั้งขึ้นเราก็ซื้อไม่ได้ของแพงๆบางทีหรือบางทีนะจะไปหาความสุขทางตาทางหูดูหนังรูละครอย่างเงี้ยจำฝังเกิดเปิดไปดูละครไทยซีรีส์ละครไทยเสร็จปุ๊บโอ้มีแต่เรื่องตบกันมีแต่เรื่องด่ากันดราม่าแบบนี้ทำไม20-30ปีแล้วก็ไม่เปลี่ยนก็ไปทุกข์ใจเรื่องของคนอื่นคนนั้นอีกเออไปดูซีรีส์เกาหลีดีกว่าดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์จีนเออบางทีมีเรื่องราวที่น่าสนใจจิตใจก็ไปพอใจตรงนั้นหลีกหนีความทุกข์ไงทุกฝังหลีกหนีความทุกข์ไปหาความสุขไม่ว่าจะใครก็ตามเป็นอย่างนี้หมดเงื่อนไขที่จะให้เกิดสุขหรือเงื่อนไขที่จะให้เกิดทุกข์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันแต่เป็นอย่างนี้แหละในความที่จะหาสุขหลีกเลี่ยงจากทุกข์จุดนี้ไงคือจุดที่สำคัญว่าเราตั้งกฎเกณฑ์อะไรไว้เราตั้งเงื่อนไขอะไรไว้หรือบางทีมันสะสมมาเป็นอัตโนมัติเงื่อนไขเนี่ยถูกหล่อล้อมมาโดยสังคมแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นว่าคุณต้องมีคู่ครองนะต้องมีลูกนะแล้วลูกเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะลูกคุณก็เป็นอย่างนี้ป่ะลูกเราก็ต้องน่าจะเป็นอย่างนี้บ้างถูกหล่อล้อมโดยไม่รู้ตัวความที่ว่าไม่รู้ตัวหล่อล้อมเนี่ยเพราะภาษามันมากระทบตลอดกระทบตลอดเรื่องที่เราอ่านหนังสือที่เราศึกษาบุคคลที่เราพูดคุยเหล่านี้เป็นภาษาที่ทำให้เกิดการหล่อล้อมขึ้นในจิตใจของเราสิ่งนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิท่านผู้ฟังทิฏฐิเกิดจากผัสสะมีผัสสะเป็นแดนเกิดหล่อล้อมเข้าตกตะกอนเข้าตกตะกอนเข้าจึงเป็นเหมือนกฎเกณฑ์ในชีวิตของเราโดยอัตโนมัติวันนี้คือกฎของชีวิตของฉันซึ่งในสังคมหนึ่งมันก็จะมีส่วนที่คล้ายๆกันก็มีอย่างสังคมโลกในปัจจุบันดูฟังก็จะมีกฎเกณฑ์ความเชื่อหนึ่งว่าเฮ้ยคุณต้องมีเงินสิคุณถึงจะมีความสุขคุณมีเงินทองมากๆนะแล้วก็แบบว่าซื้อสิ่งของนั่นนี่ได้เออต้องมีเงินมีอำนาจนะถึงจะมีความสุขได้ไอ้ตอนที่ไม่มีเงินทำไงก็เร่งรีบทำความเพียรเลยความเพียรมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อยู่มีประโยชน์ทำมาหากินโอเคไม่ผิดศีลไม่มีปัญหาใช่ไหมทำไปให้ความเชื่อแบบนี้มีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันในความเชื่อที่มีประโยชน์บางทีมันก็นำโทษมาว่าเฮ้ยฉันได้อุตส่าห์ทำมาขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันยังไม่ได้มีเงินเลยเนี่ยนะโอ้ยเครียดละหรือในกระบวนการการทำความเพียรนั้นคุณต้องได้ทำผิดศีลต้องได้แบบว่าผิดศีลข้อ3บ้างผิดศีลข้อ4บ้างผิดศีลข้อ1บ้างผิดศีลข้อ5บ้างโทษนี่มันตามมาทันทีเลยนะอย่างคนที่แบบทำการงานไปแล้วตัวเองก็มีคู่ครองแม้แต่แบบว่าเจอคนนั้นไปหาคนนี้จิตใจมันผันเปลี่ยนแปลไปแล้วไปล่วงละเมิดคู่ครองของคนอื่นผิดศีลไปชีวิตนี้พังเลยนะมีปัญหาได้เอ๊ะทำไมคุณถึงทำจุดนี้นะก็พยายามหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวไงเอาแล้วทำไมถึงไปผิดศีลข้อ3ได้นะนี่ไงมันพาไปหรือทำไมต้องผิดศีลข้อ5นะก็ดื่มเหล้าไงมันต้องเข้าสังคมแล้วไงต่อแล้วก็ไปมีความประมาทอื่นๆเช่นนักเลงการพนันนักเลงเจ้าชู้นี่หาความสุขนี่ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขด้วยการหาเงินมากแล้วก็ทำความเปลี่ยนปะมันพาสิ่งอื่นที่ไม่ดีมาด้วยไงกฎเกณฑ์บางกฎเกณฑ์ไม่ดีใช้ได้ในสถานการณ์หนึ่งแต่ไม่ได้ใช้ได้ตลอดในทุกสถานการณ์กฎเกณฑ์แบบนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิที่เรามีขึ้นตั้งขึ้นเองในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าจึงมีเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ใหม่ที่จะให้ความทุกข์เนี่ยมันลดลงให้ความสุขชนิดที่เหนือกว่าสุขเวทนามันมากขึ้นถูกลดลงเพราะอะไรอย่างน้อยไม่ได้ไปเบียดใครไม่เบียดใครเนี่ยก็คือมีสัมมากัมมันตะละ
กฎเกณฑ์ใหม่ที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นในการที่ว่าอย่างน้อยรักษาชีวิตให้มีทุกน้อยมีสุขที่เพิ่มขึ้นมากได้นั่นคือกฎเกณฑ์เรื่องขององค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างตรงนี้เขาเรียกว่าทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐคือมรรค8ให้เป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะยกขึ้นไว้ก่อนตั้งขึ้นไว้ก่อนทีนี้เรามาดูต่ออีกว่ากฎเกณฑ์ทิฏฐิความเห็นความเชื่อบางอย่างที่เรามีในชีวิตนั้นที่บางอย่างก็มีประโยชน์บางอย่างก็ไม่มีประโยชน์ดูยังไงว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็คือให้คลายทุกข์ได้น้อยมีความทุกข์มากมีสุขน้อยต้องพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นว่าสุขภาพฉันต้องดีก็สุขภาพดีแล้วคุณถึงจะมีความสุขมันก็ฟังดูมีเหตุผลป่ะแต่ว่าบางทีสุขภาพเราก็ไม่ดีไงท่านฟังทุกวันนี้ใครจะเป็นมะเร็งเนี่ยจับสลากเอาไม่ได้ว่าคุณจะออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารมังสวิรัตแล้วคุณจะไม่เป็นมะเร็งมีความเสี่ยงน้อยมีความเสี่ยงน้อยมันก็มีความเสี่ยงอะไรบางทีเราก็เห็นว่าเป็นได้คนที่มันสูบบุหรี่คนที่มันกินเหล้าคนที่มันกินแต่เนื้อสัตว์ทำไมบางทีมันไม่เป็นอายุ90 80ก็มันเป็นอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่เป็นเงื่อนไขปัจจัยมันมีหลายอย่างระหว่างซึ่งเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างตรงเนี้ยมันหล่อล้อมรวมกันมาใช่มั้ยมันก็เลยทำให้เราแบบมีสรุปความเห็นตรงนี้ขึ้นมาว่าต้องอย่างนี้นะฉันถึงจะมีความสุขซึ่งไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ใช้เหตุผลด้วยนะใช่อยู่เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแต่พอเรื่องนี้เกิดกับเรานี่ช็อกซีนีมาเลยช็อกซีนีมาแล้วทำไงเป๋เลยทำอะไรไม่ถูกบางทีฉันจะไปห้องน้ำหรือฉันจะไปกินข้าวเนี่ยลืมไปละหรือฉันกินหรือยังหรือฉันยังไม่ได้กินมึนไปเลยใช่ปะก็เพราะว่ากฎเกณฑ์เราถูกบิดเบือนละพอมันไม่เป็นไปตามความจริงอย่างที่เราเข้าใจอย่างที่เราคาดหวังอย่างที่เราหวังให้มันเป็นไปนั่นคือทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิเนี่ยจะเป็นความจริงของเราว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะดีมันถึงจะได้ทุกคนต้องทำตามกฎจราจรกฎจราจรมีกฎหมายดีทุกคนต้องทำตามกฎระเบียบแต่พอมีคนไม่ทำตามกฎจราจรเป็นยังไงหัวร้อนเลยดิเขาขับรถปาดหน้าบ้างการจราจรติดขัดบ้างไปไม่ทันเวลาเฮ้ยทุกอย่างต้องราบรื่นนะก็ถ้ามันไม่ราบรื่นแล้วคุณจะไม่สุขหรอเราจึงทุกโดยไม่จำเป็นนะทุกวันนี้ทุกโดยไม่จำเป็นเพราะเราตั้งกฎเกณฑ์หรือว่ากฎเกณฑ์บางอย่างมันถูกหล่อล้อมมาในตัวเราแล้วเราก็เลยทุกข์โดยไม่จำเป็นในบางเรื่องบางอย่างคือจริงๆนะทุกฟังทุกเรื่องทุกอย่างที่เราทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องทุกข์เอาไม่ต้องเอาเรื่องใหญ่ไม่ต้องเรื่องถึงแบบเจ็บไข้ได้ป่วยเจอสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเอาทุกข์เล็กๆน้อยๆจีปาถะบ่นกันด่ากันเครียดให้กันโพสโซเชียลแล้วก็แบบตึงๆมึนๆเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องทุกข์เลยมันเรื่องเล็กน้อยจิปาถะแท้ๆแต่เราเอาดันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาโดยยิ่งคนที่รู้จักกันใกล้ชิดกันเช่นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกนี่เพื่อนฝูงที่รักกันใกล้ชิดกันบางทีใกล้ๆกันชิดๆกันนี่ทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเธอเอาน้ำจิ้มมาใส่ตรงนี้ทำอาหารอันนี้มากินทำไมไม่สั่งอันนี้แต่สั่งอันนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่มันทดสอบกันใช่ป่ะพอรู้จุดที่ว่ามันจะกดปุ่มไหนมันจะจี้นี่มันมักจะถูกกดอยู่เรื่อยคนที่รู้ปุ่มที่มันจะต้องกดเราก็จึงทุกข์แล้วก็มีปัญหากันตัวข้าพเจ้าทุกฝั่งก่อนมาบวชนี่ก็มีแพทเทิร์นมีกฎเกณฑ์ความสุขกฎเกณฑ์ของความทุกข์แบบนี้เหมือนกันงานบางอย่างเรื่องการทำงานนี่ว่าฉันไม่ชอบทำงานนี้เลยงานนี้เป็นงานที่แบบว่าไม่ท้าทายความสามารถเลยเป็นงานแบบว่ารูทีนงานน่าเบื่อก็เลยไม่อยากทำแบบผลัดวันประกันพรุ่งจนมันจ้อๆนี่ใกล้จะถึงเดดไลน์แล้วจะก็ออกมาทำแล้วเป็นไงเครียดดิโอ้งานไม่เสร็จตัวเองเครียดว่าจะต้องทำงานนี้โอ้ไม่อยากทำเลยแล้วก็ไปเสียเวลากับการทำอย่างอื่นที่จะมาหาความสุขเฉพาะหน้าเช่นเล่นโซเชียลบ้างทำงานอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานประจำของเราบ้างเสร็จแล้วพอถึงเวลาใกล้ๆจะส่งเครียดหนักว่างานไม่เสร็จก็บ่นนั่นบ่นนี่ทุกโดยไม่จำเป็นนี่
ถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ตั้งแต่ตอนแรกนะว่างานอะไรฉันก็ทำได้ถ้างานที่มันไม่สำคัญมันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะงานนี้ถึงแม้จะน่าเบื่อก็จริงแต่มันมีความสำคัญถ้าเราจะมาทำตอนหลังเราก็จะต้องมาเจอสถานการณ์เครียดกว่าหนักกว่าเก่าอยู่ดีตัดใจมันทำตอนนี้ซะพอเราเปลี่ยนความเข้าใจตรงนี้ใหม่เปลี่ยนกฎเกณฑ์ตรงนี้ใหม่ทำก็ได้ไม่มีปัญหาพอทำก็ได้ไม่มีปัญหาถึงแม้ว่ามันจะมีทุกขเวทนาอยู่นะตอนแรกแต่ว่าเราก็เอาด้วยสติสัมปชัญญะคุณตั้งเอาไว้คุณพิจารณาให้ถูกบูมเลยคุณแก้กฎเกณฑ์ที่มันไม่เข้าท่าเนี่ยได้แต่เดี๋ยวนะด้วยความมันเป็นทิฏฐิใช่ไหมเราก็จึงคิดว่ามันเข้าท่าไงแล้วมันเป็นกฎความจริงของตัวเราพอมันเป็นความจริงของตัวเราอะในศัพท์ศาสนาเขาเรียกว่าปัจเจกสัจจะคือสัจจะความจริงของตัวเราคนเดียวว่างานนี้มันไม่น่าทำนะมันน่าเบื่อนะคนอื่นก็อาจจะไม่คิดอย่างนี้ก็ได้โอเคแต่พอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยจึงคิดว่ามันเนี้ยเป็นงานความจริงเราก็จะเอาความจริงข้อนี้มาอ้างเสมออ้างเพื่ออะไรอ้างเพื่อจะไม่ทำไงอ้างเพื่อจะหาความสุขอ้างเพื่อจะหนีจากความทุกข์เอาความที่มันไม่ได้เป็นอริยสัจแต่เป็นแค่ปัจเจกสัจจคือทิฏฐิมาอ้างว่านี้จะต้องเป็นความจริงพอเราอ้างปุ๊บกิเลสได้ช่องทันทีกิเลสแทรกทันทีเพราะมันไม่ได้เป็นอริยสัจไม่ใช่ความจริงอันประเสริฐแต่เป็นทิฏฐิของเราเองเป็นปัจเจกสัจจะเป็นความจริงของตัวเราเองเราจึงเอามาอ้างเองทำเองเราก็เป็นยังไงทุกเองทุกโดยไม่จำเป็นข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าท่านฟังจะเข้าใจประเด็นข้อนี้หรือเปล่าเพราะวันนี้มันไปเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของทิฏฐิ62ประการที่เป็นเครือข่ายของความทุกข์ให้เราทุกข์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะนำมาอธิบายให้ท่านฟังในช่วงของการพบปะในปลายปีที่ว่าเราจะมีการพบปะกับท่านผู้ฟังกันแล้วก็จะในปีนี้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะอธิบายเรื่องทิฏฐิ62นี้ให้ฟังวันนี้จึงเอาเรื่องนี้มาพูดกันสักนิดหนึ่งก่อนว่าทิฏฐิความเห็นความเข้าใจความเชื่อหรือกฎในชีวิตของเราบางอย่างบางประการมันทำให้เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ความสุขของเราได้ให้มีเงื่อนไขที่น้อยลงหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของอริยสัจเป็นไปตามสัจจะความจริงที่เป็นระบบของโลกเราจะมีความทุกข์ลดลงมากความสุขชนิดที่เหนือกว่าความสุขเวทนาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากปัญหาในชีวิตประจำวันของเราจะลดลงเป็นทวีคูณท่านเปรียบเทียบไว้กับภูเขาหิมาลัยกับเอานิ้วมือที่ตัดเล็บสั้นๆแล้วเนี่ยไปเกี่ยเศษดินขึ้นมามีเศษฝุ่นติดอยู่ที่ปลายเล็บเท่าไหร่นั่นแหละเปรียบเทียบกันโอ้โหปริมาณดินที่อยู่ในขุนเขาหิมาลัยกับปริมาณดินที่ติดอยู่ที่ปลายเล็บเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดเลยกับอะไรกับถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตของเราให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของระบบโลกเป็นอริยสัจเปลี่ยนปัจเจกสัจจะของเราคือความเข้าใจความเห็นว่าเนี่ยโลกมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคือคนไข้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นหมอเศรษฐกิจต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจบ้านเมืองต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นนักการเมืองการจราจรต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นผู้โดยสารอยู่ขับรถในการจราจรลูกต้องเป็นอย่างนี้คู่ครองต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือกฎเกณฑ์ในชีวิตของเราไงนั่นคือปัจเจกสัจจะของแต่ละคนละคนถ้าเราปรับได้ปรับให้มันไปตามระบบโลกได้อ๋อทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเข้าใจแค่เนี้ยทุกฝังคนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มาตามกระแสที่จะพ้นทุกข์นะผู้มาตามกระแสเนี่ยมาจากคำว่าโสตะเขาจึงเรียกผู้ตามกระแสนี่ว่าโสดาบันท่านว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ว่าโอ้วันแดดร่มลมตกไม่ต้องเอาทุกวันก็ได้เอาบางวันวันนี้อากาศดีฉันตื่นเช้าขึ้นมาแล้วจะมีความรู้สึกอย่างนี้มีความเชื่ออย่างนี้มีความเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันไม่ค่อยเที่ยงนะนี่นะ
ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ค่อยเที่ยงนะนี่นะมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันเป็นอย่างนี้ล่ะมีความเข้าใจแวบหนึ่งแม้แค่นี้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวนั่นชื่อว่าเป็นผู้ยังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องยังลงสู่ภูมิของสัตว์บุรุษล่วงพ้นปุถุชนภูมิยังลงสู่ภูมิของอริยบุคคลคืออริยภูมิเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนะท่านว่าเป็นผู้มาตามทางที่จะไปสู่กระแสของการพ้นทุกข์มาตามทางที่จะไปสู่กระแสแบบนี้แล้วอย่านะอย่าพึ่งตายหรือว่าอย่าพึ่งแบบว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตจนกระทั่งตายไปแล้วคุณไม่ได้ไปถึงความเป็นโสดาปัตติผลนะโสดาปัตติผลหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ลักษณะความเห็นความเข้าใจเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นยังไงนะเพราะไอ้โมเมนต์แวบเดียวที่ว่าเออตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงนะความเข้าใจเนี่ยบางทีมันมาแวบเดียวมาแวบเดียวที่คุณเป็นโสดาปัตติมรรคใช่ป่ะแต่พอเจอคู่ครองเจอลูกเจอเจ้านายเจอเพื่อนบ้านเจอลูกค้าเจอเพื่อนร่วมงานไอ้พวกนี้มันหายไปแล้วนะการจราจรต้องไม่ติดขัดรัฐบาลต้องดีเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนร่วมงานต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนบ้านต้องเป็นอย่างนี้ไอ้พวกนี้มันมาทันทีบุ้มบับมาละทิฏฐิความเห็นที่แบบมันไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐินะมันทำให้เราทุกข์เนี่ยมันกลับมาแล้วเฮ้ยตะกี้หายไปไหนนะมันไปแล้วโอ้โหหายไปละมาแวบเดียวบางทีมันกลับกำเริบไงไอ้สิ่งที่ไม่ดีเอาใหม่จะทำไงให้ทิฏฐินั้นมันไม่หายไปเนี่ยตรงนี้เราจะมีกระบวนการการแก้ยังไงว่าทิฏฐิความเห็นความเชื่อความเข้าใจ mindset belief ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ที่มันทำให้เราทุกข์เนี่ยมันมีอยู่เราทุกข์โดยไม่จำเป็นในข้อแรกเราจะแก้ได้ให้เรามีสติก่อนท่านผู้ฟังว่าอะไรที่เราทุกข์อยู่ตอนนี้คุณทุกข์เรื่องอะไรทุกข์เรื่องว่าจะจองร้านอาหารนี่มันจองไม่ได้สักทีเป็นปีแล้วอยากจะกินร้านนี้โอมากาเซสำหรับผู้ฟังที่ไม่รู้ว่าโอมากาเสะคืออะไรก็ไม่รู้หรอกว่าโอมากาเสะมันคืออะไรบางคนกินเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กินอะไรเอาไม่รู้แล้วทำไมไม่มีความสุขพอไม่รู้ทำไมถึงมีความสุขเขาก็ว่ามันเป็นเอลิเมนต์ของเซอร์ไพรส์ไงไม่รู้ว่าจะได้กินอะไรมันกลับมีความสุขแฮะมันประหลาดปะล่ะเอาพอเรามีความเชื่อมีความเข้าใจอย่างนี้เรื่องนี้เราทุกข์โดยไม่จำเป็นนะนี่นะเรื่องไม่มี Wi-Fi ใช้ซื้อของราคาแพงๆไม่ได้ความทุกข์พวกนี้มันเล็กน้อยเอาทุกข์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเช่นเรื่องคู่ครองทำไมคู่ครองฉันผิดศีลเรื่องลูกทำไมลูกฉันเป็นอย่างนี้เรื่องที่ทำงานทำไมที่ทำงานเจ้านายหัวหน้าลูกน้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ป่ะหรือใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอาเรื่องสุขภาพทำไมสุขภาพฉันเป็นอย่างนี้ทำไมญาติพี่น้องฉันตายจากไปพวกนี้ทั้งหมดอ่ะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจากการตั้งกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ข้อแรกเราให้มีสติสัมปชัญญะก่อนท่านผู้ฟังว่าเราทุกข์เรื่องอะไรพอเราทุกข์เรื่องอะไรเรารู้แล้วใช่ป่ะให้เราเอากฎเกณฑ์นั้นเนี่ยมาตั้งขึ้นท้าทายมันเลยท้าทายกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นในชีวิตเช่นเรื่องงานนี้มันน่าเบื่อท้าทายมันน่าเบื่อตรงไหนคุณนึกที่เขาไม่เบื่อมีไหมมีโอเคงั้นคุณจะบ่นอะไรกฎเกณฑ์นี้จะอยู่ไม่ได้เพราะเราท้าทายมันความจริงของมันจะปรากฏขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกโรคภัยไข้เจ็บอ่ะคุณเอามาดูเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเงี้ยทำไมฉันเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ท้าทายมาดูแล้วคุณก็ไม่เป็นหรอกคุณไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกป่ะนี่มันหนึ่งใน25 ล้านนะที่เป็นโรคแบบเนี้ยแล้วไอ้คนที่2ในอีก50 ล้านนั่นนะเขาไม่เป็นหรอกเขาก็เป็นป่ะเพราะเราท้าทายกฎเกณฑ์อะไรอย่างหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้แล้วทำให้เราเป็นความทุกข์เรากำหนดสติสัมปชัญญะได้ท้าทายมันด้วยความจริงว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมเอาดูนี่จริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นไหมคนที่เขาไม่มีเงินทอนแล้วเขาจะไม่มีความสุขหรอคุณจะต้องมีเงินทอนแล้วคุณถึงมีความสุขป่ะคนที่ไม่มีเงินทอนแล้วมีความสุขก็มีป่ะกฎเกณฑ์นั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้กฎเกณฑ์ที่ว่าต้องมีเงินถึงจะมีความสุขต้องมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขต้องมีของดีๆต้องได้กินอะไรอร่อยๆถึงจะมีความสุขแล้วคนที่เขาไม่ได้มีของดีๆไม่ได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็ไม่มีความสุขหรอท้าทายมันเลยบวง
ูช้าๆนะบางทีเราต้องแบบว่าค่อยใคร่ครวญทำความเข้าใจไปพอเราเอาความจริงที่มันเป็นของเรานะมาท้าทาย challenge มันดูท้าทายมันดูมันใช่ปะความจริงของมันจะปรากฏออกมาว่าให้มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนี่นะอย่างอื่นก็มีมันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยทำไมเราไปโง่เข้าใจไปงั้นความไม่รู้ไงคืออวิชชามันทำให้เราเข้าใจไปงั้นที่ที่ความเห็นมันจึงหล่อหลอมขึ้นมาได้พอมันไม่ใช่ความจริงแล้วเนี่ยแต่ลักษณะนี้มันเป็นทิฏฐินะหวังว่ามันฝังรากลึกบางทีมันกลับมาอีกเราก็ต้องท้าทายมันเราต้องตั้งสติสัมปชัญญะไว้อย่างมากเลยในการที่ว่าจะแบบระงับมันยังไงมันกลับมาอีกเราก็ต้องแบบว่ามีสติสัมปชัญญะให้เราตั้งอยู่ในความจริงให้ได้ความจริงในที่นี้คืออริยสัจให้ได้ความสามารถในการที่จะใช้ปัญญาเห็นตามความจริงตรงนี้แหละทุกฝั่งจึงเป็นเรื่องของทิฏฐิไงสัมมาทิฏฐิทั้งหมดสัมมาทิฏฐิถ้ามีแล้วจะกำจัดมิจฉาทิฏฐิได้มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นความเชื่ออะไรที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ทำให้เรามีความทุกข์ทำให้ความสุขเราลดลงนั่นนะคือมิจฉาทิฏฐิมันแฝงมาเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาหล่อหลอมได้สร้างได้เปลี่ยนแปลงได้ตามประสาทที่เรามีมิจฉาทิฏฐิมีล้าน8อย่าไปว่าแค่62มีมากกว่านั้นเพราะกิเลสเวลามันล็อกเราเนี่ยมันล็อกคู่เสมอหน้าหลังคู่เนี่ยมันทุกองศาทุกมุมที่0กว่า180ที่90กว่า270ที่30กว่า210ที่60กว่า240ที่150กว่า330มันล็อกเราเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่หมดทุกด้านหมดมันมากกว่า62ท่านผู้ฟังที่ติความเห็นที่ไม่ถูกต้องนี่นะแต่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนะมีอันเดียวมีแบบเดียวแบบเดียวนั้นเอาสูงสุดเลยเอานั่นคือความเป็นความไม่เที่ยงให้เรา challenge คือท้าทายความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะว่ามันจริงไหมอ่ะมันจริงไหมไอ้ที่เราเชื่อเราว่าต้องตั้งกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตอย่างเงี้ยว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยจะต้องแบบว่าสุขภาพดีไม่มีปัญหาแล้วพ่อแม่คนอื่นก็ไม่มีสุขภาพที่แย่หรอเขาก็มีเหมือนกันความจริงข้อนี้จะถูกล้มเลิกไปทันทีแต่เราจะมองไม่เห็นนะเราจะมองไม่เห็นถ้าเราตั้งสติไม่ได้การมองเห็นนั้นคือปัญญาถ้าเราไม่มีสติปัญญามันจะไปเกิดได้ไงสติก่อนถึงต้องเคยมีปัญญาใช้สติปัญญาทั้งวังในชีวิตของเราอย่าไปตั้งกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากเท่าไหร่เป็นไปตามกระแสของโลกมากเท่าไหร่ความทุกข์ของเรามันจะมากเลยตามกระแสของโลกนั้นคือตัณหาไงมีตัณหามากความทุกข์ก็มากแทนที่จะมีความสุขมากตามกฎเกณฑ์ที่มีมากโน่ความทุกข์ยิ่งมากแต่ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตน้อยคือไม่ต้องไปตามกระแสของตัณหาเท่าไหร่มีกฎเกณฑ์ความสุขน้อยความสุขกลับมากแฮนั่นไงความทุกข์น้อยความสุขจึงมีมากความสุขแบบผาสุขนะไม่ใช่สุขแบบสุขเวทนาตามแต่ภาษาของกระแสโลกที่ก็จะว่าไปแต่เป็นความสุขชนิดที่เหนือกว่าสุขเวทนาจึงมีมากขึ้นได้จิตใจเราจึงไม่ผูกเป็นปมไม่เป็นเงื่อนไม่เป็นแบบไม่ลงตัวกินอะไรก็ได้ทุกฟังมันก็มีความสุขได้อยู่ที่ไหนก็ได้ทุกฟังมันก็มีความสุขได้ทำอะไรก็ได้ทุกฟังมีความสุขได้หมดอะเพราะความสุขเกิดขึ้นจากในภายในไม่ได้ว่าจำเป็นตามเงื่อนไขของสิ่งภายนอกเราไม่จำเป็นต้องรอสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยที่เราคาดหวังเราถึงจะมีความสุขไม่จำเป็นทุกฟังเรามีความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ได้ทันทีด้วยการตั้งจิตของเราใหม่ให้มาตามทางมรรค8มาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอยู่ที่ไหนกับใครทำอะไรงานประเภทไหนสุขหรือทุกข์อย่างไรความผาสุกมีในชีวิตของเราได้ฝากเอาไว้ทั้งฝั่งในเรื่องกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตของเราหวังว่าท่านผู้ฟังจะปรับกฎเกณฑ์ของเราใหม่กฎเกณฑ์ของเราเนี่ยมันเป็นทิฏฐิอันหนึ่งให้กฎเกณฑ์ของเราเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของโลกเป็นกฎของอริยสัจ
ความจริงอันประเสริฐถ้าเราปรับไปตามนี้แล้วชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขได้ทันทีท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่ต้องการจะแบ่งปันคำถามหรือว่าแง่คิดใดๆฝากส่งกันมาได้โดยติดต่อกับข้าพเจ้าได้ที่วัดป่าดอนไฮโซตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaiso.co ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังช่วงของสมการชีวิตได้ในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในระบบพอดแคสต์โดยเสิร์ชจากเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.co donhaiso